สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวราศีตุลนะคะลัคนาตุลราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะของชาวตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะชาวตุลทุกท่านเลยมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องนี้เนาะก็ 50,000 Subscribe แล้วดีใจมากๆแล้วก็ยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะในวันเกิดปีนี้นะคะจริงๆก็ทุกปีเลยนะมีความสุขมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้ๆอ่ะตั้งใจทำงานหาเงินเก็บเงินแล้วก็มีความสุขรักตัวเองรักครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักก็ขอให้สมหวังเนาะตรงนี้นะคะก็มาดูกันดีกว่าในส่วนของเดือนอะไรเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวตุลตุลาคมจดนิดนึงตุลตุลาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายเนาะก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเริ่มตัดวันนะแจ้งตัดที่22กันยายนนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่1ราศีตุลลัคนาตุลนะคะต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนบ้านเกิดเรือนที่1ของตัวเองเนี่ยจะมีพลังนึกถึงดวงอาทิตย์นึกถึงอะไรนึกถึงพลังอำนาจนึกถึงพลังงานนึกถึงแสงสว่างนึกถึงการเริ่มต้นนึกถึงมันเป็นลักษณะของการได้เริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นต้องดีขึ้นมันมีแพชชั่นอะอยากทำโน่นทำนี่มากมายถ้าบางคนเนี่ยมีจังหวะที่หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นฟิตหุ่นเพิ่มมากขึ้นมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นไปที่ไหนใครก็ให้ความสนใจนะพลังอำนาจมาเต็มชาวตุล นะคะในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ในส่วนของวันที่24กันยายนนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่7ของคุณจันก็ต้องบอกว่าฟูลมูนเกิดขึ้นใช่ไหมมันเป็นลักษณะของการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งมันเกิดขึ้นในเรือนพาร์ทเนอร์คู่ครองของคุณนะคะต้องบอกว่าบางคนจบแบบนี้บางคนอะจบตัววงแต่งงานก็ได้หรือบางคนจบลงแบบว่าเหมือนกับได้สติคิดได้ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่เราควรต้องไปต่อหรือเปล่าก็เลยเป็นการจบลงกับคนที่เราคุยอยู่แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็5ตุลาคมนะคะดาวศุกร์เดินถอยหลังในเรือนที่2นะคะก็ต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสวยความงามการเงินนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นต่างๆเนาะตรงนี้มันเดินถอยหลังนะคะพอเดินถอยหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของการต้องกลับมานั่งคิดพิจารณานะคะของคุณเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่2เป็นเรือนเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการเงินเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเคลื่อนที่พวกรถราเรือเครื่องบินอะไรต่างๆ เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการให้คุณค่าของตัวเองอะค่ะเซลฟ์เวิร์ธนะคะเซลฟ์เวิร์ธนะคะแล้วก็เป็นการคิดว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณลงทุนสิ่งที่คุณให้ค่าเหล่านั้นอ่ะมันใช่หรือเปล่าทำนองนี้นะคะเหมือนกับเป็นการกลับมาคิดอีกทีนึงว่าคุณกำลังลงทุนอะไรอยู่คุณลงทุนสิ่งนี้มันให้ผลตอบแทนมาสมเหตุสมผลหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าบางคนมีโอกาสได้รีไฟแนนซ์นะคะในเรื่องการเงินตรงนี้มีนะคะแล้วก็ช่วงที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังของคุณมันอยู่ในเรือนของเขาเรียกว่าเรือนที่สองเนี่ยเจ้าเรือนที่อยู่คือพิจิกไม่อธิบายดีกว่าอ่ะจะพูดว่าบางคนอ่ะมันมีความรู้สึกอินเซคเคียวไม่มั่นใจในเรื่องการเงินได้นะคะช่วงที่ดาวศุกร์มันเดินถอยหลังแบบนี้นะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องการเงินนะคะบางคนรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาโกงเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมี
ความลับเกิดขึ้นในเรื่องการเงินนะคะที่คุณลงทุนไปทำนองนี้นะเหมือนกับมันจะมีบางประเด็นที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าในเรื่องการเงินเราโดนโกงหรือเปล่ามานิพูเลตบ้างหรือเปล่าเนี่ยในเรื่องการเงินทำนองนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มนะคะมูลค่าสินทรัพย์ตรงนี้ที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้นคือทุกอย่างส่วนมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องการเงินพวกนี้นะแล้วก็บางคนเนี่ยในช่วงดาวศุกร์เดินถอยหลังจะบอกว่าอ่ะบางคนตัดในสิ่งที่สินของฟุ่มเฟือยสิ่งของลักชัวรี่สิ่งของที่ดูหรูหราสมมุติกระเป๋าแพงๆเนี่ยเราไม่เอาเราไม่ซื้อเอาไปขายอย่างเงี้ยเหมือนกับบางคนถ้าใครที่ซื้อของฟุ่มเฟือยของที่มันดูหรูหราอยู่เป็นประจำอะค่ะบางทีอะเหมือนกับเป็นการตัดสิ่งนั้นออกเหมือนกับคุณเริ่มคิดแล้วสิ่งที่เรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยแมททีเรียลสะสมของเรื่อยๆเนี่ยมันใช่เราหรือเปล่าทำนองนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการได้คิดเรื่องเงินค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็ที่ตอนนี้นะก็มีดาวอังคารอยู่ในเรือนที่5ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยคือให้ระวังการขัดแย้งอ่ะการขัดแย้งในเรื่องการลงทุนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนาะหรือว่าบางคนอ่ะมันเป็นลักษณะของการคิดว่าเฮ้ยเราใช้อะไรมากไปหรือเปล่าบางคนขัดแย้งจากคู่กับคู่กับเรื่องง่ายๆว่าเฮ้ยลงทุนคือกินเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการขัดแย้งอะไรประมาณนี้ได้อะหรือว่าเป็นลักษณะของต้องลงต้องจ่ายเงินไปกับให้กับบุตรให้กับลูกให้กับงานอดิเรกให้กับการท่องเที่ยววาเคชั่นมากไปไหมอะไรทำนองนี้นะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็8ตุลาคมนะคะดาวมีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่1บางคนมีเขาเรียกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะบางคนถ้าอยากมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีได้แล้วก็เป็นลักษณะของการทำอะไรอ่ะเหมือนกับเริ่มลงทุนใหม่เริ่มคิดอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกิจการใหม่เริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่ๆตรงนี้มีนะ9ตุลาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเดือนที่2เมื่อกี้บอกไปแล้วเน้นเงินเป็นหลักในช่วงเดือนนี้นะคิดเรื่องเงินบางคนไปเที่ยวมาเที่ยวเยอะไปเฮ้ยเงินหายไปไหนมาคิดทีวิตาแล้วต้องแบบวางแผนการเงินใหม่หรือเปล่าทำนองนี้เนาะ23ตุลาคมนะคะตรงนี้ก็มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่2นะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะการเงินอะลงทุนอะไรต่างๆในเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นช่องทางการหาเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคเรื่องดวงดาวหลักๆเดี๋ยวแจงขอดูซิที่แจงโพสต์มีอะไรบ้างช่วงดาวศุกร์เดินอะศุกร์เดินถอยหลังช่วงในเรื่องสุขภาพเนี่ยมองว่าเนื่องด้วยว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่1เนาะค่อนข้างสตรองค่อนข้างจะมีพลังมาก energy เยอะมากพลังงานเยอะมากต้องไปวิ่งต้องไปออกกำลังกายนะคะรู้สึกพลังงานเยอะแบบทะเยอทะยานนะคะอยากทำโน่นทำนี่มากมายเลยนะแล้วก็เหมือนกับอาจจะเป็นจังหวะที่ไปออกกำลังกายเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นนะคะสุขภาพค่อนข้างจะดีไม่มีอะไรแล้วก็ในเรื่องความรักถ้าว่าคนที่โสดช่วงดาวศุกร์เดินถอยหลังบางทีมันจะเหงาเหงาเราต้องให้ระวังในเรื่องของการกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์แบบบางทียังไม่ทันได้ชอบเลยอะแต่ว่าเหงาเปลี่ยวก็เลยกระโดดไปในความสัมพันธ์ทำนองนี้อันนี้ให้ระวังนะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีข้อโต้แย้งกันในเรื่องของการเงินได้นะคะที่ขำนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะตรงนะดาวเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยทำไมใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขัดแย้งกันเกิดขึ้นจากเรื่องเงินนะคะหรือจากเรื่องรถก็ได้นะเพราะว่าเดือนที่2ก็เกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะก็ลดราก็ได้มีอะไรอีกช่วงดาวศุกร์ถอยหลังก็คนเก่าๆนำพามาโอกาสต่างๆได้เนาะเงินเก่าๆเงินตกเบิกเมื่อกี้ไม่ได้พูดเนาะเงินตกเบิกมีโอกาสได้นะคะศุกร์เดือนถอยหลังก็นำความรักเก่าๆที่เคยเจอเข้ามาใครอยากรีไฟแนนซ์พูดไปแล้วทำได้นะโอเคอ๋อแล้วเขาบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีเหตุผิดพลาดในเรื่องการเงินอาจจะต้องแบบอ่ะเก็บใบเสร็จอะไรไว้ให้เรียบร้อยหน่อยนึงเนาะมันอาจจะมีเหตุผิดพลาดได้นี่ระวังนิดนึงนะคะ
the world เกิดขึ้นนะคะ the world เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นการจบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าคุณได้ทำอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะจบละจบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ช่วงนี้เป็นการพิจารณาไพ่4ดาบเกิดขึ้นจึงมองว่าเป็นลักษณะของการพิจารณาเหมือนกับกลับมาคิดอีกครั้งนึงอะช่วงดาวศุกร์เดินถอยหลังอะเราต้องนิ่งเราต้องคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราลงทุนไปลงทุนลงแรงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยมันใช่หรือเปล่า The World เกิดขึ้นมาพร้อมกับ Full Moon New Moon เนาะต้องบอกว่าถ้าถามในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนบางคนมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกับมีความรู้สึกชอบคนนึงมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ช่วงที่มันมี Full Moon New Moon เกิดขึ้นตรงเนี้ยเหมือนเราจะได้สติคิดได้เราจะได้รู้สึกว่าเออมันน่าจะเขาเรียกว่าเหมือนกับรู้อ่ะจะเป็นการตัดเพื่อไปต่อทำนี้นะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตแล้วก็ไปต่อทำนองนี้ได้เหมือนกันนะคะยังไม่ได้ให้อาหารนกนะคะก็นะเราต้องหัดให้นกกินให้หมดนะอาหารเราต้องหัดเออใช่ไหมเนี่ยนะคะ8ไม้เท้า8ขอโทษ7ถ้วย10ไม้เท้า The Fool เกิดขึ้นเริ่มต้นใหม่ Judgment ก็เป็นการตัดสินนะเป็นลักษณะของการคิดพิจารณาได้นะคะชาวตุลในช่วงเวลาต่อจากนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มหุ้นใหม่ได้นะคะอาจจะแฮงเอาท์เจอเพื่อนมากเป็นพิเศษช่วงเวลานี้เปลี่ยนถ่ายTemperance เป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดขึ้นนะคะตรงนี้5ดาบเกิดขึ้นถ้าว่าที่ผ่านมามีคนที่ตีจากไปไม่ช่วยเหลือเราอะไรต่างๆนะคะไม่เป็นไรทำเองได้ทุกอย่างสิ่งไพ่ตรงนี้ถ้าถามในเรื่องการงานนะคะจังมองว่ามันเป็นจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะในทิศทางที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถามใครถามมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนงานไหมจังมองว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนงานสูงมากเพียงแต่คือ temperance ขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการยกย้ายปรับเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็ต้องสู้เองอะไรเองหมดเหมือนกับรับภาระเยอะนะคะ10ไม้เท้าเกิดขึ้นแบกรับภาระทุกอย่างเองหมดเลย5ดาบก็คือถ้าว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีใครช่วยต้องทำเองสู้งานเองทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะบอกแบบนี้ตอนนี้ต่อไปในอนาคตอะยังไงก็มีคนเข้ามาช่วยตรงนี้มันเป็นจังหวะที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมันมีออปชันเข้ามาเหมือนคุณต้องการจะเลือกนะคะโอกาสที่เข้ามาในช่วงเวลานี้จะไปทิศทางไหนดีเลือกอยู่เลือกไม่ได้นะคะบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะThe Fool เกิดขึ้นหรือจะเป็นลักษณะของการได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เหมือนกัน Judgment ก็อะไรใครที่รอคำตอบสมมติไปสัมภาษณ์งานอยู่ได้ไหมมองโอกาสได้สูงมากนะคะแล้วก็คือเป็นลักษณะของการประกาศออกมานะคะตรงนี้ Hangman เกิดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่บางครั้งอ่ะคุณต้องออกมาอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองนะคิดพิจารณาว่าสิ่งที่จะทำอะไรต่อจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง3ถ้วยเกิดขึ้นคือการเฉลิมฉลองการได้เจอเพื่อนเจอสังคมเพิ่มมากขึ้นหรือมีการได้ลงทุนลงแรงลงหุ้นส่วนนะคะสิ่งที่ได้ต่อไปในอนาคตโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาจังมองว่าคุณหยุดนิ่งคุณหยุดกึกอยู่ว่าจะไปทิศทางไหนต่อดีนะคะถ้าถามในเรื่องความรักมองว่าคือไพ่จบอะยังติดมีคนเข้ามาในชีวิตนะแต่ก็ยังติดอยู่กับใครบางคนอยู่นะคะจริงๆฟูลมูนนิวมูนเกิดขึ้นแบบนี้อยากให้พยายามทำใจเปิดโอกาสซิลองเปิดซิดูซิลองแบบลองคุยซิอย่างน้อยก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะที่ผ่านมาอาจจะมีบุคคลที่แบบมาไปเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือเขาอาจจะหายไปนะคะถ้าคนที่หายไปเนี่ยช่วงดาวศุกร์ถอยหลังมีโอกาสได้ติดต่อกับเข้ามาเหมือนกันนะคะสูงเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้แล้วก็เหมือนกับ Judgment น่ะเหมือนกับว่าคุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างต่อจากนี้จะเริ่มต้นใหม่ดีหรือว่าจะไปต่อดีมองว่าตัวคุณพลังงานตรงนี้นะไม่พูดพลังงานดูเหมือนคุณริวอ่านจากหน้าไพ่ตรงนี้นะจะพูดว่าไม่ค่อยอยากจะไปอ่ะแฮงแมนก็ขึ้นดูสิ3คนนี้มีคนที่ตีจากคุณไปแล้วอ่ะแต่คุณก็ยังแบบหยุดนิ่งคนเข้ามาแต่คุณก็ยัง
ไม่หันไปมองโอกาสยังเฉยยังเฝ้ารอกับคนที่จากไปอยู่ยังขออยู่เฉยๆตรงนี้นะคะบางคนคิดถึง3ถ้วยความสัมพันธ์แบบ2 3คนหรือว่าเป็นลักษณะมองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าทํานองนี้เนาะก็ได้เช่นกันนะคะดูซิมีอะไรอีกบ้าง7 40หมดละถ้าใครที่แบบอ่ะมาๆไปๆตรงเนี้ยต้องบอกว่าผลไม่ใช่ผลการรักษาผลการที่เขามาไปอ่ะคุณจะได้รู้คำตอบเร็วๆนี้แหละว่าเอายังไงนะถ้าคุณจะถามเขานะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดแล้วเรื่องการเงินพูดเยอะมากก็ค่อนข้างจะดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพิ่มในชีวิตอีกตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวแจงขอสรุปนะคะในแต่ละเรื่องแล้วกันถ้าใครที่เอาเรื่องของอะไรก่อนสุขภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วอ่ะลองดูซิเป็นยังไงสุขภาพโอกาสดีๆเข้ามาไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะโอกาสที่ดีเข้ามามากเลยมันเหมือนกับมีพลังแข็งแรงอะไม่ได้แบบเป็นอะไรมากมายเนี่ยไพ่จะเหมือนกับตัวเองตระหนักอะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นพลังอำนาจพลังตัวเองค่อนข้างจะชัดนะคะอีกใบนึงเป็นการให้คอมมิตตัวเองสัญญากับตัวเองก็ได้ว่าจะออกกำลังกายนะjustice ตรงนี้ความรู้สึกนะแล้วก็เป็นจังหวะที่คือจะมองว่าค่อนข้างจะแข็งแรงพลังอะไรเข้ามาเยอะกำลังเยอะ energy เยอะถ้าถามในส่วนของขอใช้ไพ่สำหรับเยอะแล้วกันเนาะถ้าถามในเรื่องของการศึกษานะคะเดี๋ยวต้องพูดการศึกษาตรงนี้หรอถ้าใครจะไปอ่ะมีโอกาสได้ไปนะต่างประเทศก็ได้ไปอยู่แต่รู้สึกหนักเหนื่อยใจบางคนแจงมองว่าเป็นจังหวะอยากจะซิ่วหรือว่าอยากจะเป็นลักษณะเหมือนเปลี่ยนคณะเปลี่ยนสายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเลยนะคะแต่ก็ยังลังเลไพ่จบคือเป็นไพ่ลังเลเกิดขึ้นเอายังไงดีสิ่งที่ถ้ามันต้องสอบมันต้องอะไรเนี่ยคุณเหมือนกับได้รู้ผลอะเร็วๆนี้แหละนะในเดือนตุลาคมนี้นะแล้วมันเหมือนกับทำให้คุณลังเลจะไปต่อไม่ไปต่อดีอะนะคะอันเนี้ยไฮโลเฟนขึ้นเป็นลักษณะการศึกษาระดับสูงนะคะแล้วก็ไพ่ลังเลก็ขึ้นอีกแล้วนะถ้าใครจะศึกษาต่อไปได้ไกลถึงระดับสูงปริญญาตรีต่างประเทศตรงนี้จะไปได้แต่ว่า2ดาบเข้าใจว่าลังเลอะนะคะแต่ยังไงที่บ้านสนับสนุนดีนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็ดีแต่เข้าใจว่าตัวคุณเองมากกว่าที่มีความกังวลใจนะคะตรงนี้แล้วถ้าในเรื่องของการงานสิเดือดซันขึ้นผ่านเลยแล้วกันเนาะถ้าตุลจะมาเดือดซันแบบนี้นะก็คือการงานบอกไปแล้วว่าดีแต่ว่าลังเลโอกาสที่ได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าคือเหมือนมีความลังเลเกิดขึ้นอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรต่างๆรอคอยคำตอบอะไรต่างๆตรงนี้ได้รู้คำตอบแล้วแต่ตัวเองก็ลังเลจะยังไงเดี๋ยวจะ qualify ให้นะคะแต่เดือดซันขึ้นคือดีนะคะดีมากโอกาสเริ่มต้นตรงนี้ถ้ามีเข้ามาอยากให้รับเอาไว้นะคะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคือทำได้ดีมากนะคะการเงินไพ่ซ้ำ8ไม้เท้านะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะดีมากด้วยแล้วก็ความรักเนาะความรักต้องใช้อีกใบหนึ่งสักหนึ่งนะความรักของชาวตุลyou deserve love นะคะ you are lovable ก็คุณน่ารักนะก็จริงๆชาวตุลโดยมากก็จะหน้าตาดีนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีแต่ที่บอกไปว่าดวงดาวอ่านดาวแล้วจะค่อนข้างเชื่อดาวมากกว่าถ้าใครโสดลองคุยไปก่อนศึกษาไปก่อนอย่าปิดกั้นแต่บางคนเลยที่แบบโสดแล้วเปลี่ยวแล้วเหงาเนี่ยจะกระโจนเข้าไปในความรักอันนี้อย่าช้าๆนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วบอกไปแล้วว่าระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะแจ้งของแคลิฟายดีกว่าแบบหนึ่งนะไพ่ก็จะเยอะไปหมดคือขอดูซิว่า5ดาบคืออะไรนะคะหลักความรู้สึกนะ5ดาบ
ที่มีคนทิ้งไปไม่มีใครช่วยแบบเหมือนต้องทําเองอะไรเองหมดทุกอย่างสิ่งนะเขาบอกว่าให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าเป็นในเรื่องการงานการเงินเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะไรต่างๆเนี่ยรับมีดรอเลยทำไมเขาจะกลับมาเลยยังไงมีโอกาสที่จะมีคนเขาคือที่หายไปถามว่าหายไปทำไมถ้าถามในเรื่องความรักนะก็เข้าใจว่าอาจจะมีการแบ่งเวลานะคะให้ใครให้อะไรบางอย่างนะคะจะเป็นคนอีกคนนึงก็ได้หรือต้องแบบแบ่งเวลาไปให้อีกเรื่องนึงอะเรื่องราวนึงเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นอะนะคะแล้วก็ขอดูในส่วนของ4ถ้วยหน่อยเข้าใจว่าชาวตุลตรงนี้ลังเลน่าจะเป็นเรื่องงานเป็นหลักนะคะถ้าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยจังมองว่าถ้าเป็นเรื่องงานคุณลังเลถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะเจอใครที่มาจากการทำงานก็ได้แต่ว่าก็ลังเลอยู่นะคะยังไม่เปิดใจซะทีเดียวเลยทั้งหลายทั้งปวงจังมองว่ามันตรงนี้มันเป็นเดือนเกิดของคุณแล้วก็เป็นช่วงจังหวะในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่ยังติดนะคะไม่กล้าที่จะขยับตัวถ้าตามนี้จังอยากให้พยายามอะกระดึบก็ได้นะเป็นลักษณะของการแบบรับโอกาสอะเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาแบบอะไรนะขย่งเท้ามาหรอแบบมาแบบเบาๆแล้วปีกเขาจะวิ่งเร็วมากเลยเนาะก็ปีกมันจะบินเร็วมากขอโทษก็คือโอกาสเนี่ยมันมาไวอ่ะเพราะฉะนั้นแจงมองว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าอะไรนะรับเอาไว้ถ้ามันไม่ได้ทำให้เราสึกว่าเฮ้ยต้องตายแย่อะไรเงี้ยลองก็ดีกว่าไม่ลองนะคะตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนกับมีโอกาสเข้ามาแต่คุณยังติดกับบางเรื่องไม่ว่าเป็นการงานการเงินความรักติดอยู่ไม่รับโอกาสนั้นถ้าถามมาดูดวงแจงก็รู้สึกว่าเออลองดูก็ไม่เห็นเสียหายอะไรลองเปิดใจลองดูก็ได้นะคะลองรับโอกาสนี้เอาไว้ก็ได้มันอาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยก็ได้จริงๆทำนองนี้เนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้แล้วก็ยังไงก็มีความสุขมากๆในเดือนเกิดนะคะเดือนนี้ตุลาคมแล้วก็ตลอดไปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะชาวตุลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ